同学们你好，สวัสดีครับท่านผู้เรียนนะครับก็ถึงเวลามาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนนะครับอีกหนึ่งคลิปสำหรับคลิปนี้ก็เป็นนิทานจีนนะครับเรื่องรถไฟน้อยในโรงเรียนอนุบาล นะครับรถไฟน้อยในโรงเรียนอนุบาล นะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาติดตามการสอนหน้าบัดนี้นะครับสองคำนี้อ่านว่าหัวเชอร์นะครับหัวเชอร์ก็แปลว่ารถไฟหัวเชอร์นะครับเสี่ยวหัวเชอร์เติมคำว่าเสี่ยวลงไปก็กลายเป็นรถไฟน้อยเสี่ยวหัวเชอร์นะครับอิ่วเอ๋อร์นะอิ่วเอ๋อร์สองคำนี้แปลว่าเด็กเล็กนะครับอิ่วเอ๋อร์เด็กเล็กอิ่วเอ๋อร์หยวนเติมคำว่าหยวนนะครับหยวนคำนี้เนี่ยแปลว่าสวนนะครับสวนเด็กเล็กนะคนจีนเรียกว่าสวนเด็กเล็กนะครับคนไทยเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลอิ่วเอ๋อร์หยวนเตอเติมคำว่าเตอก็แปลว่าของของโรงเรียนอนุบาลอิ่วเอ๋อหยวนเตอนะครับทั้งประโยคอิ่วเอ๋อหยวนเตอเสี่ยวหัวเชอร์อิ่วเอ๋อหยวนเตอเสี่ยวหัวเชอร์นะครับก็แปลไทยก็แปลว่ารถไฟน้อยในโรงเรียนอนุบาล นะครับต่อไปนะครับเสี่ยวต๋าเหรินสามศัพท์สามตัวนี้นะอ่านว่าเสี่ยวต๋าเหรินเสี่ยวต๋าเหรินนี่ก็แปลว่าคนตัวเล็กนะคนตัวเล็กเรียกว่าเสี่ยวต๋าเหรินอิวซี่เติมคำว่าอิวซี่มาข้างหน้าก็แปลว่านะครับอิวซี่สองคำนี้นะครับอิวซี่แปลว่าการเล่นเกมการเล่นเกมการเล่นต่างๆก็เรียกว่าอิวซี่นะครับอิวซี่เสี่ยวต๋าเหรินก็ให้แปลว่าคนตัวเล็กที่เล่นเกมอิวซี่เสี่ยวต๋าเหรินนะครับอิ่วเอ๋อหยวนเมื่อกี้สอนไปแล้วนะครับอิ่วเอ๋อหยวนอิ่วเอ๋อหยวนก็คือโรงเรียนอนุบาลเติมคำว่าเตอแปลว่าของของโรงเรียนอนุบาลอิ่วเอ๋อหยวนเตอนะครับโรงเรียนอนุบาลนี้มีชื่อว่าฉ่ายหงนะครับชายหงอิ่วเอ๋อหยวนเตอชายหงอิ่วเอ๋อหยวนเตอก็คือของโรงเรียนอนุบาลชายหงนะครับของโรงเรียนอนุบาลชายหงสองคำนี้อ่านว่าหลายไส้หลายไส้นี่แปลว่าเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของเด็กนะครับชื่อว่าหลายไส้หลายไส้นะครับชื่อชื่อก็แปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่นะครับอีกเที่ยวนะครับหลายไส้ชื่อหลายไส้ชื่อก็คือหลายไส้เป็นหรือคือนะครับชายหงอิ่วเอ๋อหยวนเตอชายหงอิ่วเอ๋อหยวนเตออิ่วซี่เสี่ยวต๋าเหรินนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับหลายไส้ชื่อชายหงอิ่วเอ๋อหยวนเตออิ่วซี่เสี่ยวต๋าเหรินนะครับก็แปลไทยก็แปลว่านะครับหลายไส้เนี่ยนะเป็นคนตัวเล็กที่เล่นเกมนะครับของโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อว่าฉ่ายหงนะครับหรือสายลุงนะฉ่ายหงนี่แปลว่าสายลุงนะครับฉ่ายหงสายลุงโรงเรียนอนุบาลสายลุงนะครับอีกเที่ยวนึงนะครับหลายไส้ชื่อชายหงอิ่วเอ๋อหยวนเตออิ่วซี่เสี่ยวต๋าเหรินก็แปลไทยนะครับหลายไส้เป็นเด็กตัวเล็กที่เล่นเกมของโรงเรียนอนุบาลชายหงโอเคต่อไปนะครับท่าเตอก็คือของเขาเนี่ยแปลว่าท่าเตอนะครับหนาวใต้สองคำนี้หนาวใต้หนาวใต้นี่แปลว่าหัวหรือศีรษะหนาวใต้นายหัวก็เรียกว่าหนาวใต้หรีหรีคำนี้แปลว่านายนายหัวหนาวใต้หรีจงเหนิงจงเหนิงก็คือมักจะสามารถมักจะสามารถหรือสามารถทำได้เสมอนะครับคำว่าจงคำนี้แปลว่ามักจะหรือแปลว่าเสมอเสมอจงเหนิงมักจะสามารถทำได้เสมอนะครับเม่าชูก็คือสร้างขึ้นมานะครับสร้างออกมานะครับเม่าคำนี้แปลว่าทำขึ้นปลอมขึ้นทำปลอมขึ้นนะครับหรือจำลองขึ้นก็ได้เม่าชูก็คือคิดขึ้นจินตนาการขึ้นเม่าชูนะครับเก้อจงก็คือหลายชนิด
ชนิดต่างๆเก้อก็คือต่างๆนะครับจงแปลว่าชนิดเก้อจงก็คือชนิดต่างๆแบบต่างๆ how wan de นะครับ how wan นะคนจีนบอกว่า how wan ก็คือสนุก how wan de ก็กลายเป็นคำคุณศัพท์ที่สนุกนะครับ how wan de you see นะ you see ก็คือการเล่นการเล่นเกมเรียกว่า you see เตียนจื่อก็คือแนวคิดหรือแปลว่าจุดเล็กๆแนวคิดความคิดจุดเล็กๆเรียกว่าเตียนจื่อเตียนจื่อนะครับทั้งประโยคนะครับอ่านว่าท่าเดอร์หนาวใต้หลี่จงเหนิงเม่าชูก็จง好玩的游戏เตียนจื่ออีกเที่ยวนะครับท่าเดอร์หนาวใต้หลี่จงเหนิงเม่าชู各种好玩的游戏点子นะครับก็แปลไทยแปลว่าในหัวของเขานะครับมักจะนะครับสร้างแนวความคิดการเล่นเกมที่สนุกชนิดต่างๆออกมานะครับเข้าใจความหมายนะครับอันนี้เที่ยวนึงท่าเธอหนาวใต้หลี่จงเหนิงเม่าชู各种好玩的游戏点子แปลให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็แปลว่าในหัวของเขานะครับมักจะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเล่นเกมที่สนุกมากๆหลายชนิดออกมานะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับเจออี้เทียนอี้เทียนก็คือ1วันนะครับอีเทียน1วันเจออีเทียนก็คือวันนี้ในวันนี้เจออีเทียนในวันนี้ชาวเพิงโยนะครับคำว่าชาวเพิงโยก็คือเด็กๆพวกเด็กๆนะครับคนจีนเรียกว่าเพื่อนตัวน้อยเพิงโยแปลว่าเพื่อนนะครับชาวเพิงโยเพื่อนตัวน้อยเติมคำว่าเหมือนชาวเพิงโยเหมือนก็แปลว่าพวกเด็กๆพวกเด็กๆพวกเพื่อนตัวน้อยชาวเพิงโยเหมือนจั่วหวานจั่วหวานคำนี้ก็แปลว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าจั่วหวานทำเสร็จแล้วทำหมดแล้วจั่วหวานนะครับเจ้าเช้าเจ้าเช้าก็คือการออกกำลังกายตอนเช้านะครับ exercise ตอนเช้าเจ้าเช้าจั่วหวานเจ้าเช้านะครับจั่วหวานเจ้าเช้าก็คือการออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จการออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จโฮโฮก็แปลว่าหลังจากนะครับหลังจากนะชาวเพิงโยเหมินจั่วหวานเจ้าเช้าโฮชาวเพิงโยเหมินจั่วหวานเจ้าเช้าโฮนะครับก็แปลไทยก็แปลว่าหลังจากเด็กๆพวกเด็กๆนะครับออกกำลังกายเสร็จในตอนเช้านะครับอิวซี่ก็คือการเล่นการเล่นเกมอิวซี่สือเจียนสือเจียนแปลว่าเวลานะครับอิวซี่สือเจียนก็คือเวลาเล่นเกมอิวซี่สือเจียนเวลาเล่นเกมไคซือไคซือก็คือเริ่มต้นนะครับไคซือลาเริ่มต้นแล้วล่ะนะครับอิวซี่สือเจียนไคซือลาลาคำนี้เป็นคำอุทานนะครับแล้วนะหรือแปลว่าล่ะก็ได้นะครับอิวซี่สือเจียนไคซือลาอิวซี่สือเจียนไคซือลาแปลไทยนะครับก็แปลว่าเวลาการเล่นเกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะจียงเสี่ยวเฉียนจียงเสี่ยวเฉียนก็เป็นชื่อคนนะครับชื่อเด็กอีกคนหนึ่งจียงเสี่ยวเฉียนจียงก็คือเป็นชื่อนามสกุลเนี่ยจียงแซ่จียงเนี่ยนะครับนามสกุลเขาจะเขียนไว้ข้างหน้านะครับเสี่ยวเฉียนก็คือชื่อของเขานะครับจียงเสี่ยวเฉียนก็คือเด็กที่ชื่อว่าจียงเสี่ยวเฉียนนะครับเกินก็คือตามเรียกว่าเกินแปลว่าตามนะครับจ่ายแปลว่าที่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเรียกว่าจ่ายหลายไส้เด็กที่ชื่อว่าหลายไส้นะครับหลายไส้เซินก็คือลำตัวเรียกว่าเซินโฮก็คือข้างหลังข้างหลังเรียกว่าเซินโฮเว่นคำนี้แปลว่าถามเว่นแปลว่าถามนะครับทั้งหมดนะครับเจียงเสี่ยวเฉียนเกินจ่ายหลายไส้เซินโฮเว่นเจียงเสี่ยวเฉียนเกินจ่ายหลายไส้เซินโฮเว่นนะครับก็แปลไทยก็แปลว่านะครับเด็กที่ชื่อเจียงเสี่ยวเฉียนนะครับอยู่ข้างหลังตามอยู่ข้างหลังของหลายไส้นะครับ
ตามติดข้างหลังของหลายไส้นะครับเด็กที่ชื่อเจียงเสี่ยวเฉียนตามติดข้างหลังของหลายไส้เว่นก็แปลว่าถามนะครับถามว่านะครับจินเทียนจินเทียน2คำนี้แปลว่าวันนี้จินเทียนอัวเหมินก็คือพวกเราอัวเหมินหวานคำนี้แปลว่าเล่นเล่นคำเดียวนะหวานแปลว่าเล่นหรือแปลว่าเที่ยวก็ได้ในนี้แปลว่าเล่นเสินเมอแปลว่าอะไรเสินเมออิวซี่อิวซี่ก็คือการเล่นเกมเสินเมออิวซี่ก็คือเกมอะไรหวานเสินเมออิวซี่ก็คือเล่นเกมอะไรหวานเสินเมออิวซี่ยาก็คือคำอุทานหรือนะครับจินเทียนอัวเหมินหวานเสินเมออิวซี่ยาจินเทียนอัวเหมินหวานเสินเมออิวซี่ยาแปลไทยก็แปลว่าวันนี้นะครับพวกเราเล่นเกมอะไรกันล่ะนะครับจินเทียวเหมือนหวานเสมออยู่ซี่ยาโอเคนะครับเข้าใจนะครับหลายไส้นะครับหลายไส้ก็คือชื่อเด็กที่ชื่อว่าหลายไส้จวนนะคำว่าจวนเนี่ยคำเดียวนี่แปลว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวนะครับหรือแปลว่าหมุนก็ได้จวนก็คือหมุนไปหมุนมานะครับจวนเยียนจูนะเอียนจูก็คือลูกตาเรียกว่าเอียนจูนะครับลูกตาหลายไส้จวนเอียนจูหลายไส้จวนเอียนจูก็คือเจ้าหลายไส้เนี่ยก็ทำตาหมุนมาหมุนไปนะครับกิ้งมากิ้งไปนะครับหลายไส้จวนเอียนจูปาก็คือนำนะครับเซียวอีจือนะคำว่าอีจือก็แปลว่าเก้าอี้นะครับปาเสี่ยวอีจือก็คือนำเก้าอี้ตัวเล็กๆเสี่ยวครับแปลว่าตัวเล็กนะครับเสี่ยวอีจือเก้าอี้ตัวเล็กผายก็คือจัดเรียงเรียกว่าผายเฉิงเลยผายเฉิงก็คือจัดเรียงเป็นผายเฉิงเลยผายเฉิงนะครับจัดเรียงเป็นแถวจัดเรียงเป็นนะครับใช้ผายเฉิงเลยนะครับผายเฉิงเลยนะครับได้จัดเรียงเป็นอีผายคำว่าผายแปลว่าจัดเรียงหรือแปลว่าเป็นแถวเดียวกันก็ได้นะแปลว่าแถวอีผายคำนี้ต้องให้แปลว่า1แถวนะครับอีผาย1แถวผายเฉิงเลยอีผายผายเฉิงเลยอีผายก็แปลไทยก็แปลว่าจัดเรียงเป็นแถว1แถวนะครับปาเสี่ยวอีจือผายเฉิงเลยอีผายป่าเสี่ยวอีจือผายเฉิงเลยอีผายนะครับก็แปลไทยแปลว่าก็ได้นำนะครับเก้าอี้ตัวเล็กๆนะครับมาจัดเรียงกันเป็นแถว1แถวนะครับเสี่ยวเพิงโยก็คือเพื่อนตัวน้อยหรือเด็กๆนะครับเรียกว่าเสี่ยวเพิงโยเด็กๆเติมคำว่าเหมือนลงไปก็แปลว่าพวกเด็กๆนะครับเสี่ยวเผิงโยเหมือนเสี่ยวเผิงโยเหมือนพวกเด็กๆหลายๆคนนะครับเหวยสร้างเหวยสร้างก็คือโอบล้อมเรียกว่าเหวยสร้างเหวยสร้างหลายโอบล้อมเข้ามานะครับเหวยสร้างหลายเสี่ยวเผิงโยเหมือนเหวยสร้างหลายเสี่ยวเผิงโยเหมือนเหวยสร้างหลายก็คือพวกเด็กๆก็โอบล้อมเข้ามาเฮาฉีนะครับก็คืออยากรู้อยากเห็นเรียกว่าเฮาฉีเฮาฉีจีเลก็คือจีเลก็คือที่สุดเลยนะครับเรียกว่าจีเลนะครับวางไว้ข้างหลังนะครับเฮาฉีจีเลเฮาฉีจีเลก็คืออยากรู้อยากเห็นเหลือเกินนะอยากรู้อยากเห็นที่สุดเลยนะครับอีกเที่ยวนะครับเฉาเพิงโยเหมินเหวยสร้างหลาย好奇极了小朋友们围上来好奇极了นะครับก็แปลไทยนะครับก็แปลว่าเด็กๆนะครับหลายๆคนน่ะพวกเด็กๆนะครับได้โอบล้อมเข้ามารู้สึก อยากรู้อยากเห็นที่สุดเลยนะครับ好奇นะครับแปลว่าอยากรู้อยากเห็นนะครับ好奇เติมว่า极了ก็คือที่สุดที่สุดนะครับจีเลอร์นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับฮวนอิงก็คือยินดีต้อนรับเนี่ยเรียกว่าฮวนอิงยินดีต้อนรับ
ต้าเจียก็คือผู้คนหรือทุกคนนะครับต้าเจียนี่แปลว่าทุกคนหรือผู้คนก็ได้เฉิงจั่วก็คือเฉิงคำนี้แปลว่าโดยสารเรียกว่าเฉิงจั่วแปลว่านั่งนั่งโดยสารเรียกว่าเฉิงจั่วเฉิงจั่วนะครับ欢迎大家乘坐欢迎大家乘坐ก็คือยินดีต้อนรับทุกคนมานั่งโดยสารหลายไส้ห้าวหลายไส้ห้าวก็คือเป็นชื่อหลายไส้ห้าวก็คือชื่อหรือฉายาเรียกว่าห้าวหรือแปลว่าหมายเลขก็ได้นะครับหลายไส้ห้าวก็คือเป็นชื่อเรียกรถไฟนะรถไฟมีชื่อเรียกว่าหลายไส้ห้าวนะครับหัวเชอร์หัวเชอร์หัวเชอร์ก็คือรถไฟเรียกว่าหัวเชอร์หลายไส้ห้าวหัวเชอร์หลายไส้ห้าวหัวเชอร์ก็คือรถไฟที่มีชื่อว่าหลายไส้ห้าวนะครับหัวเชอร์รถไฟหรือหัวเชอร์มีเครื่องหมายคำถามนะครับก็รถไฟหรือหัวเชอร์หัวเชอร์นะครับรถไฟหรือเฮาตัวเฮาตัวก็คือจำนวนมากเฮาตัวเฉาเพิงโยก็คือเด็กๆนะครับเฉาเพิงโยเด็กๆเฮาตัวเฉาเพิงโยเด็กๆจำนวนมากเลยหายเหมยยังไม่ได้เลยยังไม่เคยเลยหายเหมยนะหายเหมยยังไม่เคยเลยยังไม่เลยหายเหมยจั่วกั่วก็คือเคยนั่งจั่วคำเดียวแปลว่านั่งเติมคำว่ากั่วแปลว่าเคยนั่งจั่วกั่วเคยนั่งเนอเป็นคำอุทานเลยล่ะนะครับเนอเป็นคำอุทานนะครับเฮาตัวเฉาเพิงโยหายเหมยจั่วกั่วเนอเฮาตัวเฉาเพิงโยหายเหมยจั่วกั่วเนอแปลไทยก็แปลว่ามีเด็กจำนวนมากนะครับยังไม่เคยนั่งเลยนะครับต่อไปต้าเจียทุกคนนะครับต้าเจียก็คือทุกคนต้าเจียฮูฮูลาลาฮูฮูลาลาเตอนี่เป็นแปลว่าเสียงฮูฮูลาลานะเสียงฮูฮูลาลานะครับฮูฮูลาลาเตอเสียงฮูฮูลาลาก็คือหลายๆคนออกเสียงฮูฮูลาลานะครับจั่วเลอได้นั่งจั่วเลอสร้างชี้ก็ขึ้นไปนั่งขึ้นไปเรียกว่าสร้างชี้จั่วเลอสร้างชี้ก็คือขึ้นไปนั่งจั่วเลอสร้างชี้นะครับทั้งประโยค大家呼呼啦啦的坐了上去大家呼呼啦啦的坐了上去นะครับก็แปลไทยแปลว่าทุกคนนะครับก็ขึ้นไปนั่งพร้อมส่งเสียงสนุกสนานฮูฮูลาลาฮูฮูลาลานะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับหลายไส้เด็กที่ชื่อว่าหลายไส้นะครับเจ้าตัวเล็กที่เล่นเกมได้ชื่อว่าหลายไส้จั่วจ่ายก็คือนั่งที่จั่วแปลว่านั่งจ่ายแปลว่าที่จุ้ยจุ้ยแปลว่าที่สุดเรียกว่าจุ้ยเฉียนเปียนก็คือข้างหน้าเฉียนเปียนจุ้ยเฉียนเปียนข้างหน้าที่สุดเลยข้างหน้าสุดเลยจุ้ยเฉียนเปียนนะครับหลายไส้จั่วจ่ายจุ้ยเฉียนเปียนหลายไส้จั่วจ่ายจุ้ยเฉียนเปียนนะครับก็แปลไทยแปลว่าเจ้าคนตัวเล็กหลายไส้เนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าสุดเลยชื่อชื่อก็คือคือหรือเป็นนะครับคายหัวเชอร์คายหัวเชอร์ก็คือขับรถไฟคายแปลว่าขับนะครับหัวเชอร์รถไฟเตอร์เตอร์ก็เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าที่คนที่ขับรถไฟซื้อจีซื้อจีแปลว่าคนขับรถนะครับแปลว่าซื้อจีซื้อจีซื้อจีคนขับรถคายหัวเชอร์เตอร์คายหัวเชอร์เตอร์ซื้อจีก็คือคนขับรถไฟนะคนขับรถไฟนะครับซื้อจีแปลว่าคนขับรถหรือโชเฟอร์นะครับซื้อคายหัวเชอร์เตอร์ซื้อจีซื้อคายหัวเชอร์เตอร์ซื้อจีนะครับก็คือเป็นคนขับรถไฟนะครับหมายถึงหมาไส้นะครับหมาไส้นะครับนั่งอยู่ข้างหน้าสุดเลยเป็นคนขับรถไฟนะครับเจียงเสี่ยวเฉียนเด็กอีกคนนึงชื่อว่าเจียงเสี่ยวเฉียนเจียงเสี่ยวเฉียนจั่วจ่ายจั่วจ่ายก็คือนั่งที่นั่งที่เรียกว่าจั่วจ่ายหลายไส้ก็คือเด็กที่ชื่อเด็กตัวเล็กที่ชื่อว่าหลายไส้เซินโฮเซินโฮก็คือข้างหลังข้างหลังเรียกว่าเซินโฮเซินคำเดียวแปลว่าร่างกายเซินโฮแปลว่าข้างหลังนะครับต่อไปอ่านทั้งประโยคนะครับเจียงเสี่ยวเฉียนจั่วจ่ายหลายไส้เซินโฮเ
江小泉坐在来赛身后นะครับก็แปลไทยแปลว่าเด็กที่ชื่อเจียงเสี่ยวเฉียนนะครับนั่งอยู่ข้างหลังของหลายไส้นะครับหัวเชอร์ก็คือรถไฟหัวเชอร์ค่ายฉีหลายก็คือขับไปแล้วขับมาแล้วค่ายฉีหลายขับขึ้นมาแล้วนะครับขับไปแล้วเตอร์เตอร์แปลว่าเป็นคำคุณศัพท์นะครับซือโฮซือโฮก็คือเวลาเตอร์แปลว่าที่เวลาที่เตอร์ซือโฮหัวเชอร์ค่ายฉีหลายเตอร์ซือโฮหัวเชอร์คายฉีหลายแต่ซื้อห้องก็คือเวลาที่รถไฟได้ขับออกไปนะครับเชอร์โถเชอร์โถก็คือข้างหน้าของรถไฟเรียกว่าเชอร์โถหรือหัวรถไฟเชอร์โถเชอร์โถหัวรถไฟนะครับเยี่ยวเยี่ยวก็คือแปลว่าต้องหรือจะต้องเยี่ยวเม้าเย็นเม้าเย็นก็คือเม้าคำนี้แปลว่าทำขึ้นสร้างขึ้นปลอมขึ้นแล้วแปลว่าพุ่งขึ้นก็ได้พุ่งออกมาพุ่งขึ้นข้างบนก็ได้เม่าเอียนก็คือพุ่งควันออกมาพุ่งควันขึ้นมานะเขาเรียกว่าเม่าเอียนเม่าเอียนนะครับเตอร์เติมคำว่าเตอร์นะครับเชอร์โฮเชอร์โถเชอร์โถเย่าเม่าเอียนเตอร์นะครับเชอร์โถเย่าเม่าเอียนเตอร์ก็คือหัวของรถไฟเนี่ยนะครับต้องพ่นควันออกมานะครับต้องพ่นหรือมีควันพุ่งออกมาเม้าเย็นเตอร์มีควันพุ่งออกมานะครับเชอร์โถเย่าเม้าเย็นเตอร์เชอร์โถเย่าเม้าเย็นเตอร์ก็แปลว่าหัวของรถไฟนะครับต้องมีควันต้องพุ่งควันออกมาข้างบนนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับซัวเจอก็คือขณะที่พูดซัวเจอทาก็แปลว่าเธอหมายถึงผู้หญิงนะครับทาเธอนะครับเขาเธอจี๋ฉี่คำว่าจี๋ฉี่ก็คือชูขึ้นมาจี๋แปลว่าชูจี๋ฉี่ก็คือชูขึ้นมาอีควายอีควายก็คือ1ชิ้น1อันเรียกว่าอีควายฮุยเซ่ฮุยเซ่ก็คือสีเทานะครับเรียกว่าฮุยเซ่สีเทาฮุยเซ่ซื้อจินซื้อจินก็คือผ้าพันคอที่ทำจากไหมนะครับจินนี่แปลว่าผ้าพันคอนะครับซื้อจินซื้อจินก็คือผ้าพันคอที่ทำจากไหมนะผ้าไหมนะครับถ้าจี๋ฉี่อีควายหุยเซ่ซื้อจินถ้าจี๋ฉี่อีควายหุยเซ่ซื้อจินก็แปลไทยแปลว่าเธอก็ได้ชูนะครับผ้าพันคอสีเทาชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับหุยอูนะหุยอูคำนี้แปลว่าใช้มือโบกไปโบกมานะครับเรียกว่าหุยอูนะมือสองข้างยกขึ้นไปแล้วก็โบกไปโบกมาอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าหุยอูหุยอูฉี่หลายฉี่หลายก็ขึ้นมาเรียกว่าฉี่หลายนะครับหุยอูฉี่หลายก็ขึ้นมาโบกมือไปมานะครับขึ้นมาโบกมือไปมาหุยอู่ฉี่หลายโอเคเข้าใจนะครับอู้อู้นี้ก็คือคำเรียนเสียงนะครับคือเสียงของรถไฟอู้อู้อู้นะครับอู้หัวเชอร์ก็คือรถไฟหัวเชอร์ใครต้องใครต้องก็คือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับใครต้องล่ะเคลื่อนไหวแล้วล่ะหัวเชอร์ใครต้องล่ะหัวเชอร์ใครต้องลารถไฟได้เคลื่อนไหวแล้วหัวเชอร์ใครต้องลาโอเคนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับอัวเหมินอัวเหมินก็คือพวกเรานะครับอัวเหมินเย่าชี่จะไปเย่าชี่เซินหลินเซินหลินก็คือป่าเรียกว่าเซินหลิงเจ้าก็คือหาไปหาใครเรียกว่าเจ้าหาต้าพังชงต้าแปลว่าตัวใหญ่เรียกว่าต้าพังแปลว่าอ้วนนะครับชงชงนี่แปลว่าหมีอ้วนเรียกว่าพังชงต้าพังชงต้าพังชงก็คือเจ้าหมีตัวใหญ่นะครับเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่นะครับทั้งประโยคอ่าน我们要去森林找大胖熊我们要去森林找大胖熊นะครับก็แปลไทยแปลว่าพวกเรานะครับจะไปในป่าหาเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่นะครับ
หลายไส้หลายไส้ก็คือเด็กตัวเล็กที่ชื่อว่าหลายไส้ควายเลอร์เตอร์นะครับควายเลอร์เตอร์นะครับก็แปลว่ายางมีความสุขยางสบายใจควายเลอร์เตอร์ชัวชัวแปลว่าพูดหลายไส้ควายเลอร์เตอร์ชัวหลายไส้ควายเลอร์เตอร์ชัวก็คือหลายไส้ก็พูดอย่างมีความสุขว่านะครับพวกเราจะไปในป่าหาเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่นะครับฮงหลงหลงฮงหลงหลงก็คือเสียงดังสนั่นหวั่นไหวฮงหลงหลงรถไฟก็จะมีเสียงปุ้นปุ้นดังสนั่นหวั่นไหวฮงหลงหลงนะครับหัวเชอร์หัวเชอร์ก็คือรถไฟหัวเชอร์คายคายก็คือขับจิ้นเลอเข้าไปแล้วเรียกว่าจิ้นเลอนะคายจิ้นเลอขับเข้าไปแล้วเซินหมีเซินหมีแปลว่าลึกลับซับซ้อนลึกลับซับซ้อนนะครับเซินหมีเซินหมีนะครับเซินหมีเตอเซินหมีเตออย่างลึกลับซับซ้อนนะครับเซินหมีเตอต้าต้าแปลว่าใหญ่นะครับต้าเซินหลินก็คือป่าใหญ่ต้าเซินหลิงเซินมี่的大森林เซินมี่的大森林เซินมี่的大森林ก็แปลว่าป่าใหญ่ที่ลึกลับซับซ้อนนะครับหัวเชอร์开进了เซินมี่的大森林หัวเชอร์开进了เซินมี่的大森林นะครับก็แปลไทยแปลว่านะครับรถไฟก็ขับเข้าไปในป่าใหญ่ที่ลึกลับซับซ้อนนะครับเข้าใจความหมายนะครับหัวเชอร์开进了เซินมี่的大森林หัวเชอร์开进了เซินมี่的大森林โอเคเข้าใจนะครับต่อไปนะครับว้าว้าก็คือเสียงอุทานออกมาว้าว้าวอย่างนี้นะครับว้าสู้สู้แปลว่าต้นไม้นะครับสู้เจิ้นแปลว่าจริงๆเก้าเก้าก็คือสูงอาอาก็คือคำอุทานนะครับว้าสู้เจิ้นเก้าอาว้าสู้เจิ้นเก้าอาก็แปลไทยแปลว่าอุทานออกมาว่าว้าวต้นไม้สูงจริงๆเลยนะครับต้นไม้สูงจริงๆเลยว้าสู้เจิ้นเก้าอานะครับหลีหลีเด็กอีกคนหนึ่งชื่อว่าหลีหลีนะครับหลีหลีหลีก็คือชื่อสกุลของคนจีนมีชื่อว่าหลีนะครับแต่หลีหลีนั่นก็เป็นชื่อเล่นของเด็กคนหนึ่งนะครับหลีหลีย่างเจออย่างคำนี้นะครับย่างเจอก็คือแงนแงนแงนขึ้นแงนขึ้นเรียกว่าย่างเจอแงนขึ้นนะครับป๋อจือก็คือคอป๋อจือคออย่างเจอป๋อจืออย่างเจอป๋อจือก็คือแงนคอขึ้นอย่างเจอป๋อจือแงนคอขึ้นซัวซัวก็คือพูดนะครับหลีหลีอย่างเจอป๋อจือซัวหลีหลีอย่างเจอป๋อจือซัวนะครับก็แปลไทยแปลว่าหลีหลีเนี่ยก็แงนคอขึ้นแล้วพูดว่าแล้วก็พูดนะครับแล้วพูดนะครับหลีหลีอย่างเจอป๋อจือซัวว่าว้าวต้นไม้นะครับว้าวต้นไม้สูงจริงๆเลยว่าสู้เจิ้นกาวอาก็คือหลีหลีเนี่ยเป็นคนแงนคอขึ้นมาแล้วพูดนะครับเซี่ยวซีก็คือเด็กอีกคนหนึ่งชื่อว่าเซี่ยวซีนะครับเซี่ยวซีทู่หลานก็คือในฉับพลันในทันทีทันใดนั้นนะครับทู่หลานเจ้าฉี่หลายก็คือร้องออกมาเลยเจ้าฉี่หลายขั้นดูสิขั้นแปลว่าดูนะครับเฮาต้าเตอก็คือใหญ่จริงๆเฮาต้าเตอใหญ่มากๆเลยเฮาต้าเตอนะครับใหญ่มากๆเลยใหญ่จริงๆเฮาต้าแปลว่าใหญ่จริงๆใหญ่มากๆเฮาต้าเตออีตัวก็คือ1ดอกเรียกว่าอีตัวนะครับเช่นดอกไม้นะครับอีตัวหมอกูหมอกูก็คือเห็ดนะเห็ดหมอกูเห็ดนะครับอีตัวหมอกูก็คือเห็ด1ดอกนะครับเฮาต้าเตออีตัวหมอกูเฮาต้าเตออีตัวหมอกูนะครับก็แปลไทยก็แปลว่าโอ้ดูสินะครับเห็ดดอกนี้ใหญ่มากๆเลยควายควายแปลว่าเร็วเร็วควายทิ้งเชอร์ก็คือหยุดรถจอดรถเรียกว่าทิ้งเชอร์นะครับควายทิ้งเชอร์จอดรถเร็วควายทิ้งเชอร์นะครับหมายถึงจะให้จอดรถไฟนะครับควายทิ้งเชอร์จอดรถเร็วต่อไปนะครับห
火车火车ก็คือรถไฟ火车จี้ซุยจี้ซุยแปลว่ายังคงทำไปเรื่อยๆยังคงทำไปเรื่อยๆเรียกว่าจี้ซุยต่อเนื่องทำต่อเนื่องจี้ซุยวางเฉียนวางเฉียนก็คือไปทางข้างหน้าวางเฉียนใครใครแปลว่าขับนะครับขับไปข้างหน้าวางเฉียนใครวางเฉียนใครขับไปข้างหน้านะครับ火车继续往前开火车继续往前开นะครับก็แปลไทยแปลว่ารถไฟนะครับก็ยังขับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับก็ยังขับไปข้างหน้าเรื่อยๆหลายไส้เจ้าคนตัวเล็กนะครับหลายไส้ผู้เขินก็คือไม่ยอมไม่ยินดีเดี๋ยวผู้เขินนะครับทิ้งเชอก็คือหยุดรถจอดรถนะครับทิ้งเชอหลายไส้ผู้เขินทิ้งเชอหลายไส้ผู้เขินทิ้งเชอนะครับก็แปลไทยแปลว่าหลายไส้นะไม่ยอมหยุดรถนะไม่ยอมหยุดรถนะครับหลายไส้ผู้เขินทิ้งเชอเจ้าเต้าก็คือหาเจอแล้วเรียกว่าเจ้าเต้าเจ้าเต้าต้าพังชงต้าพังชงก็คือเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่ต้าพังชงเย่ปู้แปลว่าก็ไม่เย่ปู้ทิ้งก็คือจอดหรือหยุดเย่ปู้ทิ้งมาก็ไม่หยุดใช่ไหมเย่ปู้ทิ้งมาก็ไม่หยุดใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพูดว่าก็ไม่หยุดใช่ไหมเย่ปู้ทิ้งมาเจ้าเต้าต้าพังชงเย่ปู้ทิ้งมาเจ้าเต้าต้าพังชงเย่ปู้ทิ้งมาแปลไทยก็แปลว่าถ้าเจอเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่ก็ไม่หยุดใช่ไหมเสี่ยวซีก็คือเจ้าเสี่ยวซีนะครับเด็กที่ชื่อว่าเสี่ยวซีผู้เกาซิ่งเตอร์ผู้เกาซิ่งก็คือไม่ดีใจไม่พอใจเตอร์ก็คือกลายเป็นคำกริยาวิเศษนะครับผู้เกาซิ่งเตอร์อย่างไม่พอใจอย่างไม่ยินดีผู้เกาซิ่งเตอร์อ้วนอ้วนก็คือถามเสี่ยวซีนะครับเสี่ยวซีเซียวซีผู้เกาซิ่งเตวินเซียวซีผู้เกาซิ่งเตวินก็แปลไทยแปลว่าเจ้าเซียวซีก็ถามอย่างไม่พอใจว่าถ้าเจอเจ้าหมีอ้วนก็ไม่หยุดรถใช่ไหมนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับตั้งหลานอย่างแน่นอนเรียกว่าตั้งหลานผู้ทิ้งไม่หยุดไม่จอดผู้ทิ้งนะครับตั้งหลานผู้ทิ้งไม่จอดแน่ๆไม่จอดแน่นอนตั้งหลานผู้ทิ้งหลายไส้หลายไส้ก็คือเจ้าคนเจ้าเด็กตัวเล็กที่ชื่อว่าเจ้าคนตัวเล็กที่ชื่อว่าหลายไส้โถก็คือศีรษะหรือหัวเอียปู้ก็ไม่หุยก็คือหันก็ไม่หันกลับมาหุยก็คือแปลว่ากลับหรือหันกลับก็ได้หลายไส้โถเอียปู้หุยหลายไส้โถเอียปู้หุยก็คือเจ้าหลายไส้เนี่ยเจ้าคนตัวเล็กเนี่ยนะครับก็ไม่หันศีรษะกลับมาเลยนะครับต้าพังชงต้าพังสงก็พูดว่าเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่ต้าพังสงขั้นเจียนก็คือเห็นหรือมองเห็นเรียกว่าขั้นเจียนหัวเชอหัวเชอก็คือรถไฟนะครับหัวเชอต้าพังสงขั้นเจียนหัวเชอต้าพังสงขั้นเจียนหัวเชอเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่เห็นรถไฟหุยหุยแปลว่าจะสามารถนะครับชื่อจีก็คือตนเองด้วยตนเองหุยชื่อจีตัวเองจะตัวเองจะตัวเองจะสามารถเที่ยวสร้างหลายเที่ยวแปลว่ากระโดดสร้างหลายแปลว่าขึ้นมาเที่ยวสร้างหลายเตอกระโดดขึ้นมาหุยชื่อจีเที่ยวสร้างหลายเตอหุยชื่อจีเที่ยวสร้างหลายเตอก็แปลไทยก็แปลว่าก็จะกระโดดขึ้นมาเองก็จะกระโดดขึ้นมาเองนะครับเมื่อเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่ได้เห็นรถไฟก็จะกระโดดขึ้นมาเองแหละนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับหัวเชอร์หัวเชอร์ก็คือรถไฟหัวเชอร์จ้ายเซินหลิงหลีจ้ายแปลว่าอยู่ที่เซินหลิงหลีก็คือในป่าเซินหลิงแปลว่าป่าหลีแปลว่าในจ้ายเซินหลิงหลีอยู่ในป่าเผาก็คือวิ่งวิ่งนะครับวิ่งเรียกว่าเผาเผายาเผายาวิ่งมาวิ่งไปเผายาเผายาวิ่งมาวิ่งไปทั้งประโยคนะครับหัวเชอจ่ายเซินหลิงหลีเผายาเผายาหัวเชอจ่ายเซินหลิงหลีเผายาเผายาก็แปลไทยแปลว่ารถไฟอยู่ในป่าวิ่งมาวิ่งไปคือซื่อคือซื่อแปลว่าแต่ว่าคือซื่อต้าพังชงต้าพังชงก็คือเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่อี้จือแปลว่าตลอดเวลาตลอดเวลาเลยอี้จือต
โตโตแปลว่าล้วนหรือก็ก็ได้นะโตเหมยเหยาหลายก็ไม่ได้มาโตเหมยเหยาหลายก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มาเลยนะครับโตเหมยเหยาหลายอ่ะทั้งประโยคอ่านเคอซื่อต้าพ่างสองอี้จือโตเหมยเหยาหลายนะครับอี้จืออี้จือนะครับก็คือตลอดเวลาจนถึงเดี๋ยวนี้อี้จือนะครับทั้งประโยคคือซื่อต้าพ่างสองอี้จือโตไม่เหยาหลายนะครับก็แปลไทยก็แปลว่าแต่ว่านะครับเจ้าหมีอ้วนตัวใหญ่ก็ไม่ได้มาเลยจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับทาอีติ้งทาแปลว่ามันหมายถึงเจ้าหมีอ้วนทาอีติ้งอีติ้งก็คืออย่างแน่นอนอีติ้งนะอย่างแน่นอนอีติ้งซื่อก็คือเป็นหรือคือหายเหมยเหยายังไม่ได้ยังไม่มีก็ได้นะหายเหมยเหยาขั้นเจียนก็คือมองเห็นขั้นเจียนมองเห็นเจ้อแปลว่านี้นะครับเลี่ยเลี่ยก็คือขบวนเลี่ยหัวเชอเจ้อเลี่ยหัวเชอรถไฟขบวนนี้เจ้อเลี่ยหัวเชอทั้งประโยคนะครับทาอีติ้งซื่อหายเหมยเหยาขั้นเจียนเจ้อเลี่ยหัวเชอทาอีติ้งซื่อหายเหมยเหยาขั้นเจียนเจ้อเลี่ยหัวเชอนะครับแปลไทยก็แปลว่ามันนะครับยังไม่ได้เห็นรถไฟขบวนนี้เลยอย่างแน่ๆมันยังไม่ได้เห็นรถไฟขบวนนี้เลยอย่างแน่ๆนะครับไทยติ้งซื่อหายเหมยเหยาขั้นเจียนเจ้อเลี่ยหัวเชอเข้าใจนะครับต่อไปนะครับเสี่ยวเผิงโยเด็กๆเสี่ยวเผิงโยนะคนจีนเรียกเด็กๆว่าเสี่ยวเผิงโยนะครับเจียงเสี่ยวเฉวนเจียงเสี่ยวเฉวนก็คือเด็กที่ชื่อว่าเจียงเสี่ยวเฉวนทิงเจียนก็คือได้ยินเรียกว่าทิงเจียนหวินเหล่าซือนะหวินก็คือเมฆนะครับเป็นนามสกุลหวินเหล่าซือก็คือครูหวินคุณครูหวินเรียกว่าหวินเหล่าซือหวินคำเดียวนี้แปลว่าเมฆนะครับใช้เป็นชื่อสกุลได้หวินเหล่าซือคุณครูหวินเตอร์ของเตอร์แปลว่าของนะครับเป็นคำคุณศัพท์หวินเหล่าซือเตอร์ของคุณครูหยวนเซิงอินแปลว่าเสียงเซิงอินเซิงอินเสียงนะครับทั้งประโยคนะครับเจียงเสี่ยวเฉวนทิงเจียนหยวนเหล่าซือเตอร์เซิงอินเจียงเสี่ยวเฉวนทิงเจียนหยวนเหล่าซือเตอร์เซิงอินนะครับก็แปลว่าเจียงเสี่ยวเฉวนเด็กนะเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าเจียงเสี่ยวเฉวนนะครับได้ยินเสียงของคุณครูหยวนถ้าก็คือเธอหรือเขาผู้หญิงนะครับเธอผู้หญิงทาลาลาแปลว่าดึงลาลาแปลว่าดึงมาดึงไปลาลาหลายไส้ก็คือดึงคนตัวเล็กที่ชื่อว่าหลายไส้นะทาลาลาหลายไส้เธอดึงลาดึงเจ้าหลายไส้นะครับหยินเราซื้อหลายเลยคุณครูหยินคุณครูหยินมาแล้วหยินเราซื้อหลายเลยควายมาเร็วควายทิ้งเชอจอดรถควายทิ้งเชอป่ะจอดรถเร็วสิจอดรถเร็วสิควายทิ้งเชอป่ะควายทิ้งเชอป่ะจอดรถเร็วสิโอเคนะครับเข้าใจคำแปลนะครับต่อไปนะครับหลายไส้ก็คือเจ้าคนตัวเล็กที่ชื่อว่าหลายไส้เสียงเลอเสียงเสียงแปลว่าคิดหรือนึกหรือแปลว่าอยากเสียงเลอเสียงเสียงเลอเสียงก็คือคิดแล้วคิดอีกนะเสียงเลอเสียงก็คือคิดตรึกตรองคิดแล้วคิดอีกเสียงเลอเสียงคิดตรึกตรองคิดแล้วคิดอีกหลายไส้เสียงเลอเสียงซัวก็คือเจ้าหลายไส้นะครับคิดแล้วคิดอีกแล้วพูดว่าหัวเหมินพวกเราหัวเหมินหุยแปลว่ากลับหุยนะครับอิ่วเอ๋อหยวนอิ่วเอ๋อหยวนก็คือโรงเรียนอนุบาลอิ่วเอ๋อหยวนโลเป็นคำอุทานนะโลนะครับหัวเหมินหุยอิ่วเอ๋อหยวนโลหัวเหมินหุยอิ่วเอ๋อหยวนโลก็คือพวกเรากลับโรงเรียนอนุบาลกันเถอะนะครับหัวเหมินหุยอิ่วเอ๋อหยวนโลนะครับจื้อจื้อก็คือเสียงคำเรียนเสียงนะเรียนแบบเสียงนะจื้อก็คือเสียงรถเบรกจื้อนะครับเสียงรถไฟนะครับเสียงว่าหยุดแล้วจื้อนะครับอิ่วเอ๋อหยวนเต้าเหรออิ่วเอ๋อหยวนก็คือโรงเรียนอนุบาลอิ่วเอ๋อหยวนเต้าเหรอก็คือถึงแล้วเต้าเหรอนะครับถึงโรงเรียนอนุบาลแล้วอิ่วเอ๋อหยวนเต้าเหรออิ่วเอ๋อหยวนเต้าเหรอนะครับชาวเพิงโยเหมินก็คือพวกเด็กๆ
นะครับ小朋友们快乐的นะครับ快乐的แปลว่าอย่างมีความสุขอย่างสบายอกสบายใจ快乐的下了ก็คือลงมาเรียกว่า下了下了ลงมานะครับได้ลงมาเรียกว่า下了火车火车ก็คือรถไฟ下了火车ก็คือลงจากรถไฟได้ลงจากรถไฟ下了火车นะครับ小朋友们快乐的下了火车小朋友们快乐的下了火车แปลไทยก็แปลว่าพวกเด็กๆนะครับก็ลงจากรถไฟอย่างมีความสุขหยิน老师คุณครูหยินหยิน老师เจิ้งแปลว่ากำลังจะนะเจิ้งนะกำลังพอดีเลยเจิ้งเซี่ยวหมีหมีนะครับเซี่ยวหมีหมีก็คือยิ้มยิ้มขึ้นมาเซี่ยวหมีหมียิ้มขึ้นมาเซี่ยวหมีหมีเตอก็คืออย่างยิ้มขึ้นมายิ้มอย่างยิ้มขึ้นมาเซี่ยวหมีหมีเตอนะครับฮวานหยินฮวานหยินก็คือต้อนรับฮวานหยินฮวานหยินต้อนรับต้าเจียทุกคนต้าเจียนะครับเนอเป็นคำอุทานนะนะครับเนอเนอนะครับทั้งประโยคนะครับหยิน老师เจิ้งเซี่ยวหมีหมี的欢迎大家呢หยิน老师เจิ้งเซี่ยวหมีหมี的欢迎大家呢ก็แปลไทยแปลว่าคุณครูหยินนะครับต้อนรับได้ต้อนรับทุกคนนะครับด้วยรอยยิ้มได้ต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มนะครับหยิน老师เจิ้งเซี่ยวหมีหมี的欢迎大家呢เข้าใจนะครับหยิน老师เจิ้งเซี่ยวหมีหมี的欢迎大家呢คุณครูหยินกำลังต้อนรับได้ต้อนรับนะครับทุกคนด้วยรอยยิ้มกันเลยเชียวล่ะนะครับเนอนี่ก็คือคำอุทานนะครับไม่ต้องแปลก็ได้นะครับหยิน老师เจิ้งเซี่ยวหมีหมี的欢迎大家呢โอเคนะครับต่อไปนะครับจียงเสี่ยวเฉียนจียงเสี่ยวเฉียนก็เด็กที่ชื่อว่าจียงเสี่ยวเฉียนเหอแปลว่าและหรือกับนะครับเสี่ยวเผิงเหย่าเหมินเสี่ยวเผิงเหย่าเหมินก็คือพวกเด็กๆเสี่ยวเผิงเหย่าเหมินเกาซิงเตอก็คืออย่างมีความสุขเกาซิงเตอชัวก็คือพูดนะชัวเกาซิงเตอชัวพูดอย่างมีความสุขนะครับทั้งประโยคนะครับเจียงเสี่ยวเฉียน和小朋友们高兴的说江小泉和小朋友们高兴的说ก็แปลว่าเด็กที่ชื่อว่าเจียงเสี่ยวเฉียนกับพวกเด็กๆทั้งหมดนะครับก็พูดอย่างมีความสุขว่าวอมันพวกเรานะครับวอมันเสียชื่อก็คือครั้งหน้าครั้งต่อไปเสียชื่อนะครับหายก็คือยังอีกยังอีกแล้วว่าหายจั่วหัวเชอนั่งรถไฟจั่วหัวเชอจั่วหัวเชอนั่งรถไฟชี่เซินหลิงชี่แปลว่าไปนะครับเซินหลิงก็คือป่านะครับชี่เซินหลิงท่านเสียนก็คือผจญภัยท่านเสียนท่านเสียนก็คือไปผจญภัยเรียกว่าท่านเสียนนะครับท่านเสียนผจญภัยทั้งประโยคครับ我们下次还坐火车去森林探险。我们下次还坐火车去森林探险。นะครับก็แปลไทยแปลว่าเที่ยวหน้าหรือครั้งหน้าเราก็จะนั่งรถไฟไปผจญภัยในป่าอีกครั้งนะครับใต้แปลว่านำหรือพาหยิน老师หยิน老师ก็คือคุณครูหยินหยิน老师一起去ก็คือไปด้วยกัน一起แปลว่าด้วยกัน一起去ไปด้วยกันใต้หยิน老师一起去ใต้หยิน老师一起去นะครับก็คือพาคุณครูหยินไปด้วยกันนะครับก็จบนิทานภาษาจีนเรื่องรถไฟน้อยในโรงเรียนอนุบาล นะครับผู้เรียนก็ฟังซ้ำๆนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ฟังซ้ำๆแล้วก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เรียนด้วยนะครับสวัสดีครับใจเจียน